สวัสดีครับเพื่อนๆต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนการฝึกกีตาร์อีกอันหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับนักเรียนที่มาฝึกกับผม3คนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือลูกชายผมเด็กชายโพลักมิ้วน้องแปมเป็นเด็กสาวอายุ19แล้วก็น้องมาโคนะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ11ขวบซึ่งทั้ง3คนเนี่ยได้ผ่านการเล่นสคาร์โบแฟร์อันนี้มาแล้วบทเรียนหรือแพทเทิร์นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการฝึกกีตาร์ครั้งแรกในชีวิตผมเมื่อตอนที่ผมอายุ17หลายสิบปีมาแล้วแล้วผมก็ฝึกมันจนกระทั่งผมเล่นได้นะแล้วหลังจากนั้นมันก็เปิดประตูสู่การเล่นเพลงอีกหลายเพลงเลยนะฮะและต่อไปนี้ก็จะเป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งซึ่งผมว่ามันดีสำหรับการฝึกนิ้วนะครับลองฟังก่อนแล้วกันมันคือส่วนหนึ่งของเพลง if นะฮะถ้าร้องก็เป็น if a picture paints a thousand words then why can't I paint you the words will never show the you I've come to know เล่นไม่ยากครับถ้ารู้วิธีนะฮะซึ่งผมก็จะขึ้นคอร์ดแล้วก็วิธีเล่นนี่ก็คือแพทเทิร์นนี้เหมือนกันหมดเลยนะทุกคอร์ดเลยโอ่งแล้วก็ตามด้วยตึงตึงตึงนะกลางชี้นางตึ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 งโป่งกลางชี้นางนะโป่งนี่สาย4กลางสาย2ชี้สาย3และนางสาย1เล่นช้าๆจะเป็นอย่างนี้ครับลองฝึกดูครับเล่นมันไปทุกวันเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแล้ววันหนึ่งก็จะเล่นได้แบบนี้โอเคสำหรับบทเรียนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ